บรรยากาศเช้านี้กับแสงยามเช้ากับไม้แขวนของนาเล็กดูโดนแสงยามเช้าสวยงามมากๆเลยนี่แหละการที่จะสร้างอะไรก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆเรื่องสวนแขวนของเราปีกผีเสื้อบ้านรับสวยๆช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆก็กาแฟสักแก้วนะกับบรรยากาศดีๆวันแรกของการทำงานหลังจากที่หยุดไป3วันก็กระตุ้นนะให้ตัวเองได้รู้ว่าต้องไปทำงานละหลังจากที่นอนสบายนะพักผ่อนกันสบายๆมา3วันเช้านี้ก็จิบกาแฟที่สวนแขวนของเราเองนะเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปไกลฮะอยากทำอะไรก็จัดเลยฮะคิดเองทำเองมีความสุขเองนี่หมายเราก็มีอยู่แล้วอยากได้ไม้แบบไหนเอามาปลูกนะอันไหนไม่สวยยกออกอันไหนสวยเอามาใส่เนี่ยก็เป็นแนวคิดง่ายๆนะเพราะว่าหลายคนก็คงทำเป็นทำได้เพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมกระบวนการคิดถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเองแต่ถ้าเราไม่ทำกระบวนการคิดมันจะตื้อนึกอะไรก็ไม่ออกเพราะนั้นอยากทำอะไรลงมือทำแล้วมันก็จะต่อยอดของมันไปเรื่อยๆนะขอให้เพียงได้เริ่มก้าวช้าๆก้าวเล็กๆก้าวน้อยๆก้าวไปเถอะรับรองว่าท่านก็จะมีไอเดียของท่านไปเรื่อยๆก้าวจะได้รู้ว่าก้าวผิดก้าวพลาดนะถ้าเราไม่ก้าวเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรนะก็จะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอยู่แค่ความคิดของตัวเองเท่านั้นเองว่าเอ๊ะน่าจะถูกน่าจะผิดแต่ว่ามันไม่ได้ทำมันไม่ได้เห็นผลไม่ได้ทดลองไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรนะลองลงมือทำเพราะว่านาเล็กเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราอยากได้อะไรอยากได้ของเล่นเราก็ต้องทำเองอยากจะได้กินปลาก็ต้องไปหาเองอยากจะกินผักกินอะไรก็ต้องไปหาเองอยากกินผลไม้ป่าก็ต้องไปหาเองเนี่ยมันก็สอนให้เรามาติดตัวมานะมันไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแบมือขอร้องขอให้คนนั้นทำให้ร้องขอให้คนนี้ทำให้มันได้นะแต่ว่าความภูมิใจมันจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นลองดูฮะเราเห็นอะไรเราอยากจะทำลองต้องลองลงมือทำผิดถูกไม่ว่ากันมันก็ได้พัฒนาตัวเองไงมันจะได้รู้ว่าตัวเองมีขีดความสามารถแค่ไหนทำแล้วมันไม่ดีพัฒนาต่อได้ไหมหรือจะหยุดแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เ
เราจะได้ไม่เสียดายไงว่าเอ๊ะเราน่าจะทำหรือว่าเราทำได้ไหมมันมีข้อสงสัยอย่าให้มันคาใจฮะทำแล้วจะบอกว่าเออมันทำไม่ได้ทำแล้วบอกว่าโอ้มันทำได้แค่นี้เองหรือว่าโอ้มันง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะลองฮะลองทำดูอ่ะเดี๋ยวนาเล็กพาชมนะเนี่ยบรรยากาศเรามีสวนป่าแบบนี้เราสร้างเองได้เราทำเองได้ทำจากมือเรานี่แหละมีไม้อะไรเราก็ใส่เข้าไปนะสีเขียวๆมันใช่หมดแล้วฮะบรรยากาศของป่าแน่นอนส่วนจะทำให้มันร่มรื่นทำให้มันอายุยืนยาวเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการปลูกเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตของไม้ในแต่ละชนิดว่าจะมาเป็นองค์ประกอบได้อย่างไรนะนี่หมายร่มรำไรแล้วก็ใส่ได้ตระกูลพวกออมเงินไหลมาอะไรอย่างเงี้ยตือไม้พวกตระกูลเศรษฐีเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีเรือนนอกที่มันทนทานหน่อยมันก็อยู่ได้ปีกผีเสื้อหรือผีเสื้อราตรีเห็นไหมออกดอกแล้วเนี่ยนาเล็กเพิ่งเอาออกแดดวันแรกโอ้โหเขาสดชื่นเลยเขาได้แดดยามเช้าเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวานี่แหละสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าเราคิดจะทำนะมันทำได้หมดแหละส่วนจะสวยถูกใจแค่ไหนมันก็อยู่ที่เราอีกนั่นแหละเราบอกว่าสวยคนอื่นบอกว่าสวยก็เรื่องของเขาแต่เราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขเนี่ยทุกอย่างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทำแล้วถูกใจตัวเองทำไปเถอะแต่อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นก็แล้วกันแค่นั้นเองนะเราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วมีความสบายใจทำแล้วมีความภูมิใจเนี่ยเนี่ยบางอย่างนะเล็กปลูกก็ใช้เวลาเป็นปีนะไม่ใช่ว่าอยู่มาวันสองวันเราจะทำได้ไม้ใบเขียวๆอย่างเงี้ยเราต้องปลูกเราต้องชำเราต้องสร้างบรรยากาศให้เขาแล้วเราก็ค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆเสริมเติมไปเรื่อยๆยังมีอีกเยอะยังมีอีกหลายๆนึงหลายๆส่วนนั่นเลยก็ค่อยเติมไปมันก็ทำให้เรามีความสุขมีป่านิดป่าน้อยนะเนี่ยต้นไม้แล้วก็ค่อยๆสร้างกันไปนะพอมันเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆนะมันก็จะสวยเองก็เหมือนกับองค์กรต่างๆนะถ้าเราจะสร้างองค์กรเราจะสร้างใหญ่เลยมันก็คงไม่ใช่ก็ให้แต่ละหน่วยแต่ละองค์กรเขาไปสร้างเขาเองแต่ละหน่วยแต่ละเล็กฟันเฟืองแต่ละอันนะให้มันเข้มแข็งเดี๋ยวองค์ประกอบใหญ่ๆมันก็สวยงามเองนี่เป็นไงเห็นแล้วมีความสุขมันก็จะเหมือนป่าอเมซอนเข้าไปทุกทีเลยทุกอย่างนะธรรมชาติเราสามารถที่จะเอามาสอนตัวเองได้ถ้าเรารู้จักการขมวดขบวนการคิดเอามารวมๆกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเราท่านก็ตัดสรู้จากธรรมชาตินี่แหละครับผมสำหรับเช้านี้นะก็จิบกาแฟแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ชมธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเองนะในส่วนของนาเล็กนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็
ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ